ปัจจุบันก็คือเป็นลูกมือให้กับคุณแม่ค่ะคุณแม่เปิดร้านน้ำแข็งอยู่ค่ะร้านน้ำแข็งชื่อร้านสอนสวรรค์ค่ะชื่อของอาเองเลยเปิดอยู่ที่ถนนวิภาวดี16ค่ะร้านจะเปิดตั้งแต่ตีห้าค่ะจนถึง6โมงเย็นค่ะที่ร้านก็จะเป็นร้านขายน้ำแข็งค่ะรับมาจากโรงงานเพื่อมาขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าค่ะที่ร้านก็จะมีน้ำแข็งบดยูนิตก็เล็กก้อนใหญ่นะคะขายกระสอบละ60บาทค่ะแล้วก็มีขายปลีกขายย่อยด้วยก็คือเป็น10บาท5บาทครึ่งกระสอบ30บาทก็แล้วแต่ลูกค้าจะซื้อเลยค่ะรับรองค่ะน้ำแข็งที่ร้านสะอาดแล้วก็เย็นทุกก้อนแน่นอนค่ะนอกจากขายน้ำแข็งแล้วก็ยังมีน้ำชงค่ะซึ่งคนเริ่มก็คือคุณแม่ค่ะเพราะว่าจะได้เอาน้ำแข็งที่ร้านมาต่อยอดค่ะอายก็จะมีงานอีกอย่างนึงก็คือการสอนร้องเพลงค่ะเป็นวิทยากรพิเศษค่ะสอนร้องเพลงอยู่ที่โรงเรียนหอวังค่ะจะสอนพื้นฐานการใช้เสียงการหายใจก็คือพื้นฐานเบื้องต้นเลยแล้วก็เราจะมาเน้นย้ำเลือกเพลงคลาสสิกค่ะเพราะว่าเป็นหลักสูตรของที่นี่สอนทุกวันพุธกับพฤหัสค่ะอายมีความสุขกับการร้องเพลงค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงประเภทอะไรลูกทุ่งสตริงหรือว่าแบบโอเปร่าก็คือมีความสุขทุกครั้งที่ได้ร้องค่ะหลังจากที่ไอเรียนจบนะคะไอก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไปสอนที่สถาบันดนตรีค่ะก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปสอนชีวิตตอนนั้นกำลังดีมากๆเลยค่ะหลังจากสอนไปได้ระยะหนึ่งอะค่ะคุณหมอก็ได้ตรวจเจอว่าไอเป็นมีเชื้อมะเร็งอยู่ในร่างกายเป็นมะเร็งปากมดลูกค่ะก็คุณหมอแจ้งว่าได้คิวผ่าตัดค่ะประมาณ4เดือนก็คือต้องรอประมาณ4เดือนเลยก็คือกลายเป็นว่าพบก้อนเนื้อมันโตขึ้นโดยแค่เหมือนแค่ตรวจภายในยังไม่ได้แบบใส่เครื่องมือก็คือเจอเลยต้องเปลี่ยนการรักษาเพราะตอนนี้มะเร็งมันขึ้นไปเป็นระยะ3เราไม่สามารถผ่าตัดได้ความรู้สึกที่รู้ว่าเป็นแบบเลิกขึ้นมาเป็นระยะ3ภายในเวลา4เดือนเหมือนในหนังเลยค่ะมันวีดแบบว่าหูอื้อแล้วรู้สึกแบบเหมือนไม่ได้ยินอะไรอีกเลยทั้งที่หมอเขากำลังพูดกับเราอยู่ว่าแบบมันต้องอย่างนี้อย่างนี้นะมีโอกาสอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ได้ยินอะไรอีกเลยเหมือนสติหลุดไปแล้วค่ะเราไปด้วยความหวังค่ะว่าแค่ผ่าตัดแล้วก็อีกอาทิตย์นึงเราก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วแต่กลายเป็นว่าเราต้องมาเจอเชื้อที่มันแรงขึ้นแล้วก็การรักษาก็ลำบากมากขึ้นคุณหมอมีแนวทางในการรักษาก็คือให้คีโมค่ะ6เข็มแล้วก็ฉายแสงอีก28ครั้งค่ะพอเข็มแรกโอเคเข็มที่2ภูมิเริ่มตกกลายเป็นว่าเราให้คีโมต่อไม่ได้ฉายแสงไม่ได้เพราะว่าภูมิตกต้องทำให้ภูมิขึ้นมาเม็ดเลือดขาวตกเกล็ดเลือดตกก็คือไอ้ให้แทบจะให้เลือดทุกอาทิตย์เลยค่ะที่แบบให้คีโมมาก็คือญาติกันนะคะที่เป็นพี่สาวเป็นญาติที่สนิทมากๆเขาเสียด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกก็เลยทำให้แบบอายกังวลแล้วก็คุณแม่ก็คือแบบกังวลยิ่งกว่าคำพูดคุณแม่ที่ทำให้เราฮึดสู้ใช่ไหมคะคุณแม่เคยพูดว่าหนูเป็นแก้วตาดวงใจรักษาหายยังไงก็หายคนอื่นเขาก็หายทำไมเราจะไม่หายแค่นั้นเลยค่ะเป้าหมายที่มารายการก็คืออยากจะได้เงินทุนในการรักษาตัวเองค่ะเพราะว่าร่างกายก็คือยังไม่ได้แข็งแรงมากแล้วก็ยังมีเอฟเฟคหลังจากที่เราได้ให้คีโมไปตอนนี้ค่ะโรคมันสงบแล้วแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมาก็เลยอยากเป็นเงินทุนเพื่อแบบรักษาตัวเองเพราะว่าอายังต้องเฝ้าระวังโรคอยู่ค่ะขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องที่ดูช่องวันอยู่ด้วยนะคะอาจจะทำให้เต็มที่ค่ะ